สวัสดีค่ะอยู่กับช่องตาชินแนลนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ภูกระเหลี่ยงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมด้านในนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเก่งเลยถึงแมวน้อยที่บ้านเราเลยสีเดียวกันด้วยตรงนี้ไปไหนเนี่ยแค่ถ่ายรูปใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ต้องเดินฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะพาไปอันนั้นนะคะไปเล่นชิงช้าใต้ต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยมะปรางมะปรางเหรอมะปรางมะปรางใช่ไหมมันเดินไปอย่างข้างเหยียบมันร้อนเนาะแล้วไม่ได้เอาร่มเอาหมวกมาด้วยนะนี่นะคะอยากเล่นชิงช้าต้องมาไกลขนาดนี้เชียวมันเดินไปทางไหนนี่ไงมันเดินไปทางนี้มันชิงช้ามันไปอย่างเงี้ยหมุนใช่ไหมนี่มันหมุนได้ มันไม่ได้แบบตรงๆอย่างนี้นะใช่ไหมว้าย มันเอียงเข้าต้นไม้ใช่ไหมมันเอียงเข้าต้นไม้เขาเดินไปไหนเขาเดินไปไหนเดี๋ยวเราต้องเดินลองเดินไปตามเขาใช่ไหมตรงมันจะมีน่าจะมีกิจกรรมปะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปฝั่งทางนู้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวค่อยเดินนี่ไงคะเดี๋ยวเราก็จะเดินข้าวและสารแต่อากาศร้อนหน่อดูแดดสิเนี่ยหัวก็เริ่มแดงตอนนี้หัวเราเริ่มแดงนะคะพี่สีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าพี่ควายพี่ควายไข่แล้วเขาก็ยักไข่มาลูกมานี่นะเราจะต้องเอาเนี่ยนี่อะไรต้นหม่อนเหรอนี่ต้นหม่อนกินได้เออเก็บได้แล้วหรอนี่หนออาวนี่นะอาปั้นเลยอาเนี่ยฮะอาปั้นเลยอาปั้นเลยลูกปั้นเลยปั้นปั้นเลยไม่ต้องบอกเพื่อนเดี๋ยวมันจะมาอะไรเงี้ยนี่ครับเลยครับครับไข่นี่เลยใส่ไข่เอาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเอาจับตัวอย่าให้ไข่แตกนะไข่ลูกแดงนะช่วยกันเราช่วยกันที่ไหนช่วยกันลูกหมานี่เราเรียกเขาอยู่สามลูกเหรอเขาก็จะมีทุ่งนาแล้วเขาจะมีอะไรนะนี่ไงปั้นไข่เค็มไข่อันนี้เขาจะเป็นส้มแบบเป็นส้มหาเลยของนางนี่ส้มโอ้ยอันนั้นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราค่อยไปดูเดี๋ยวเราจะเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็จะมาเดินดูบรรยากาศกันก่อนเพราะว่าที่กรุงเทพเราหาไม่มีเนาะเราก็ขับรถไกลไหมเราก็จะบอกว่าขับรถไกลไหมก็ไม่ไกลนะคะขับรถประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมง16นาทีค่ะใช่มีว้าวๆมีมะพร้าวคงจะสงสัยว่าทำไมเราไม่เปิดแมสกันก็จริงถ้าทำไมไม่เปิดไม่ได้ทาลิปค่ะก็คือตอนนี้เราเข้ามาในสวนแล้วนะคะสวนก็จะร่มรื่นมากเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีทั้งมะม่วงมีอะไรอ่ะมะพร้าวฝั่งนี้จะเป็นมะพร้าวนะคะเห็นไหมคะจะมีมะพร้าวรู้สึกข้างหน้าจะมีนาข้าวนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะก็ช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะช่วงนี้ก็จะมีน้ำขังตามบ่อแต่ว่าที่เมื่อกี้ที่ป้อมเขาบอกว่าจะมีร่มให้เราใช่ไหมแต่คือไม่มีเราต้องเตรียมเข้ามานะคะเราก็เลยพลาดตรงนี้ทีแรกเราว่าจะหยิบหมวกมาเราก็เลยไม่ได้มีหมวกอะไรมาแต่ตัวอีกแล้วไม่เคยจำอุ้ยนี่ไงดูเขาเรียกบอกว่าไม่เคยจำสักทีตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปทำนากันค่ะมือนี่นะคะสิไปทำนามือนี่สิไปนี่จับปลาบ่อปลาของเราเองจับปลาบ่อปลาบ่อปลาบ่อปลาเขาเลี้ยงเดินแฟชั่นวีคหน่อยในกิจกรรมให้ทำก็จะมีนาข้าวไกลมากค่ะซูมยันเอาเครื่องหนูดีกว่าที่แบบว่าข้าวกำลังเริ่มขึ้นหรือแล้วว่าเราจะจับปลากันก่อนดีก็ดีนะช่วงนี้น่าจะมีปูเนาะถ้าเป็นแถวบ้านเราก็จะมีปูใช่ไหมใช่ปูเอ๋ยใช่ใช่อันนี้ก็จะมีเขาอะไรไม่รู้นี่นะคะนาข้าวเขาก็แบบขึ้นแล้วน้องน้ำมีด้วยอ่ะก็สวยอ่ะ
แต่ถ้าแบบว่าอีกสักเดือนหนึ่งจะสวยมากเลยเพราะว่าต้นข้าวสูงแบบเลยเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นปฏิทินทำนาปีนะคะตรงนี้นะข้างหลังไม่เป็นบ่อปลาปลาตัวใหญ่ด้วยนะคะใช่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับไปทำอะไรนะไข่เค็มใช่ไหมเป็นกิจกรรมไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ะอ๋อนี่บัตรอยู่ตรงนี้ผมเหลืออาหารสัตว์เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าปั้นไข่เค็มเหรอใช่ไหมปั้นไข่เค็มการทำไข่เค็มสมุนไพรทำด้วยสมุนไพรใช่ใช่ฝั่งโน้นทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปบ้านเนี่ยไม่เขาก็จะไปให้อาหารสัตว์ไงฝั่งโน้นจะมีน่าจะมีวัวปะไม่ได้กลับบ้านหรอไม่ๆไปให้อาหารสัตว์เขาก็จะเดินวนไปที่นาไข่เค็มไม่ได้กลับบ้านหรอไม่รู้อยากกินมะม่วงลูกนั้นอ่ะใช่ไหมนี่มะม่วงนะคะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะนะคะมะม่วงนี่เลยมะม่วงหูมากระแสงจริงอ่ะเราจะเจอลูกละ500หรือเปล่าเนาะคนเดินมาด้วยถ้าเรากินนี่จะเจอน่าจะเจอแบบลูกละ500อะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็จะมีเป็นมะนาวเนาะก็จะมีอาหารขายที่นี่จะแบบปลูกมะนาวเยอะตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะทุกคนมีมะนาวมีมะม่วงมีมะพร้าวอันนี้เขาเรียกต้นลำไยใช่ไหมมีต้นลำไยมีดอกไม้ใช่ยังไงดูป้ายดูป้ายแต่ร่มรื่นอยู่นะอันนี้นะคะก็จะไปเป็นอาหารสัตว์นี่ทุ่งนาทุ่งนาเราไปมาแล้วรับลมก็คือบรรยากาศดีนะคะก็จะมีแคร่ให้นั่งใต้ต้นไม้มีต้นมะพงมะพร้าวแบบชิวๆแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเราจะต้องพกหมวกพกร่มมาด้วยถ้าแบบอากาศแรงกว่านี้เนาะถ้าแดดแรงตอนนี้อากาศมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแดดยังไม่ค่อยออกเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันค่ะไปเลยค่ะทำไหมเอาดีทำดีทำเลยครับปั้นเลยนะทำยังไงเดี๋ยวผมสอนท่านเอาได้3ลูกนะครับนะฮะท่านหยิบไข่มา3ใบเลยมาลงมาที่เลย3ใบใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วท่านก็เอาไอ้นี่โอบฮะเอาเนี่ยโอบเอาวางเอาวางเอาทีละทำทีละใบแล้วก็เอานี่โอบอันนี้โอบให้แบบให้มันแบบเป็นกลมๆแล้วพอกฮะพอกให้อันนี้คือดึงฮะดึงออกมาเลยครับไม่ต้องพอกเลยครับเหมือนเราเล่นดินน้ำมันปะใช่เหมือนดินน้ำมันใช่นั่นแหละครับแล้วท่านก็พอกเลยนะครับพอกให้ไม่ต้องหนามากนะฮะแต่ไม่ต้องไม่เห็นต้องไม่เห็นเปลือกไข่ก็คือไม่เห็นไข่เลยแต่ไม่เห็นไข่แต่ก็ต้องไม่หนามากนะครับเพราะถ้าหนาเกินไปก็เค็มอีเลยคราวนี้นะครับมันเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะเกลือมันอยู่ตัวนี้มันคือเกลือมันคือเกลือผสมกับไอ้นี่ไงฮะดินสอพองดินสอพองใช่เพราะถ้าท่านมากเกินไปก็เค็มมันจะเค็มใช่ไหมเค็มขนาดเค็มขนาดเดี๋ยวจะกลับไปบอกเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อถ้าถึงวันนั้นคือแบบอ๋อเราเป็นคนทำโทษใครไม่ได้มันจะได้ไปชิมฝีมือท่านเองว่าหนาไปแล้วก็ออกหนาไปก็ออกปั้นๆแล้วเราก็ออกใช่หนาไปก็ออกหนาไปก็ออกทำให้สวยๆอ่ะฮะเสร็จแล้วก็มาวางบนนี้นะมันหนาไปอ่ะเอาออกอีกหน่อยเห็นป่ะให้ท่านคิดเอาเองว่าท่านจะเอาเค็มกี่หรือเค็มแบบพอดีอะไรเงี้ยมันจะไม่เค็มมากไงมันจะเค็มไปอ่ะสวัสดีครับนะครับนะฮะตั๋วแรกได้นะครับนะครับชมในร้านก่อนนะครับนะฮะหรือจะแรกเรียบร้อยเอากลมๆหน่อยดีเอาแบบกลมๆหน่อยกลมๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาเอามาคุกกับไอ้ตรงดำๆเขาเรียกอะไรนะแกบเหรอแต่ถ้าที่อย่าทำก็แรกเลยอันนี้เขาเรียกอะไรคะดำๆเนี่ยค่ะอันนี้ฮะไอ้ดำๆคือแกบดำแกบดำใช่ไหมฮะเลยฮะแกบดำคือไม่มีอะไรฮะเพื่อให้มันแบบไม่ให้มันแบบเลอะเทอะอะฮะอ๋อแต่ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมไม่ได้ช่วยอะไรช่วยไม่ให้หลุดออกไปเฉยครับไม่ได้มีผลกับไม่มีผลกับอะไรเลยเอาวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวท่านทำสามอันครบแล้วก็ใส่ถุงสามลูกสามลูกนะครับเดี๋ยวลูกต่อไปจะบางสวยใช่ๆลูกแรกมันจะหนาเถอะทะหน่อยพอลูกต่อไปนี่แบบจะพอดีสวยครับฮะเอาเนี่ยทำสามไงคือลูกหลังสุดลูกที่สามสวยสุดสวยสุดใช่รสชาติก็จะอร่อยสุดใช่ลูกแรกก็จะเค็มไปหน่อยทำไมเค็มจังเลยลูกแรกก็ต้องกินก่อนน่ะใช่การทดลองปกตินี่กี่วันนะคะ10วันเป็นไข่ดาวครับนะฮะ10วันไข่ดาวไข่ดาวที่ไม่ต้องใส่น้ำปลาท่านก็จะไข่ดาวแบบเค็มๆอร่อยนะครับนะฮะแต่พอ15วันจะกลายเป็นไข่เค็ม15วันท่านไม่ทานท่านต้องล้างเอาน้ำล้างออกให้หมดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใช่มั้ยไม่ต้องต้มใช่มั้ยคะไม่ต้องครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เพราะถ้าไม่งั้นมันจะเค็มขนาด
างนั้นเราก็ต้องรีบกินก่อนที่มันจะถึง15วันใช่เราไม่มั่นใจในฝีมือของเราไปไข่ดาวนั่นแหละไข่ดาวไงอร่อยจะไม่ค่อยเค็มไม่ไอตัวนี้ที่บอก15วันใช่ไหม10วันแล้วก็เอาแล้วเพราะว่ามันก้อนแรกอะรูปแรกมันจะแบบเค็มไปหน่อย10วันลุยเลยใช่ไหมใช่เพราะมันจะน่าจะเค็มมากคราวนี้เราจะจำไม่ได้สิคราวนี้ใช่ไหมลูกไหนไปทำไม่มันใหญ่กว่ากันอะอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมเพราะมันใหญ่กว่ากันเยอะดูไซส์ดูไซส์ใช่ดูไซส์อันนี้แบบเห็นไหมรูปเบลเลอร์เลยนี่นะเล็กลงฉันสวยแล้วครับนี่สวยแล้วครับนี่ฝีมือได้แล้วครับนี่ฝีมือได้ไม่ลูกที่2เล็กสุดแล้วใช่ไหมลูกที่3ยังใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่เสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็โอ้โหฝีมือลูกไม่เท่ากันเลยไข่ลูกเท่ากันแต่ว่าลูกกับนี่ไงอ๋อนี่ไงต้นพิมพ์เก่าใช่ไหมตั๋วมาแลกใช่ไหมตั๋วเอาตั๋วมาแลกตุ๊กตาของรัตตุจิเคโลตอนนี้เราก็ได้ไข่มาแล้วได้เรือกับป้านี่ค่ะคือเกวียนอันนี้คือเกวียนกะเหรี่ยงนะคะก็สมัยก่อนเนาะเขาก็จะใช้เกวียนกันแล้วก็ใช้เป็นวัวเป็นควายที่แบบลากจูงอันนี้ความเป็นแบบเป็นที่นั่งเนาะนั่งกินข้าวได้มานั่งกินข้าวได้สวยๆวิวดีๆก็โอเคนะถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็แวะมาชมมาเดินเล่นชิลๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียกอะไรนะพิพิธภัณฑ์ขึ้นบันไดใช่เราจะไปที่นั่นกันเป็นมั้ยเนี่ยโอ่งโบราณนะคะไม่มีเพลงด้วยอ่ะเข้าได้ละได้นี่นะคะนี่จะมีอันนี้แบบเป็นตู้กับข้าวแบบสมัยก่อนเนาะนี่นะคะนี่นะอันตู้ข้าวสมัยก่อนใช่แล้วอันนี้คือกระบุงแบบนี้คือแบบของโบราณเลยนะเนี่ยเพราะว่าสมัยใหม่ๆนี่ค่อยๆมีแล้วนะปัจจุบันถูกอันนี้ก็จะเป็นแบบไปนั่งกินข้าวนี่สูงมากเลยทำนั่งกินข้าวสวยอ่ะสวยนั่งได้ไหมนั่งได้อ่ะไปตำนี้เนี่ยหรออ๋อนี่ไงนะคะก็จะเป็นหม้อเป็นหม้อสมัยก่อนที่เขาสำหรับใส่กับข้าวแล้วเก็บของก็จะเป็นพวกของเก่าๆจริงๆนะคะที่เขาใช้จริง นี่คือกวยเป็นอันนี้ก็ใช่อันนี้เป็นเปสมัยก่อนที่เขาไว้สำหรับเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่เลี้ยงหลานอันนี้ก็คือจะเป็นด้านในนะคะก็มีถ้วยนั้นที่เขาเปิดให้เราเข้าตรงนี้ก็จะสวยมากนะคะสวยอ่ะเป็นแบบสมัยโบราณที่เขาใช้มีดดาบกันนะคะมีดดาบสมัยก่อนแล้วมีดแบบนี้นี่แบบนี้ที่คือแบบเคยเห็นอยู่ที่บ้านเขาใช้ถางป่าแบบนี้ของคุณยายเขาไว้แถวบ้านต่างจังหวัดเขาเรียกไว้จักตอกเอาไว้มาสานกระบุงตะเข่งตะกร้านี่นะคะแบบนี้ที่แบบคนนับปัจจุบันไม่น่าจะเห็นแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เป็นตะเกียงเนาะตะเกียงสมัยก่อนที่เขาใช้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยเป็นจอกเขาเรียกจอกใช่ไหมเล็กๆอย่างเงี้ยจอกสำหรับเอาใส่ทำขนมปะถ้วยนี่เรียกถ้วยตะไลนี่นะคะถ้วยตะไลสำหรับทำขนมนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นจานโบราณที่แบบออนไลน์แปลกๆอ่ะที่เราไม่เคยเห็นอ่ะสวยอ่ะลองค้าหันอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเทปสมัยก่อนแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆจริงๆก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะแบบนี้เพราะว่าจะเปลี่ยนไปหมดแล้วอันนี้เป็นเทปคาสเซ็ตเครื่องทองเหลืองใช่แก้และเจกันแจกันไม่ใช่เจกันสวยอะที่ไม่เคยเห็นนะตู้เขาสวยนะที่เขาใส่สวยอะคลาสสิกมากเลย
นี่อุปกรณ์ทำช่างอ๋อนี่ไงเราไม่ได้คิดเราไม่ได้มองนี่ไงคือจะเป็นกบกบเหล่าไม้เป็นกระจกกระจกแบบสมัยก่อนนะใช้กระจกแบบนี้เนาะแว่นตาส่วนของพี่เขาทำไมเขาดูได้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นของสมัยโบราณเนาะอันนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้สมัยโบราณเนาะตรงนี้จะเป็นแบบสวยอะนี่ก็จะเป็นแบบเป็นร้านอาหารในตัวนะคะก็จะมีที่ให้นั่งอันนี้ก็เป็นพัดลมเก่าๆแบบสมัยก่อนที่เราใช้กันเนาะอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะทอฝ้ายเหรอปั่นฝ้ายดินี่นะคะที่เขาใช้สำหรับปั่นฝ้ายแล้วนี่คือเอามาเป็นเส้นเนาะคนช่วงนี้ถ้ามาอีกช่วงไม่แน่ใจว่าช่วงไหนเขาน่าจะมีให้เราดูเปล่าปั่นไม่น่าจะมีให้เราดูเฉยๆมั้งว่าวิธีอุปกรณ์ในการปั่นเนาะก็จะเป็นตัวนั้นปั่นเสร็จก็จะเป็นเส้นมาเข้ามาตัวนี้นะคะใช่ไม่ใช่ไม่ต่อไปก่อนดิปิดบ้านก่อนนี่เงียบเลยนี่ก็จะเป็นบ้านหลังเล็กนะคะที่อยู่ถัดออกมาจากพิพิธภัณฑ์เนาะนี่ก็จะเป็นบ้านเหมือนสมัยโบราณเอานี่ก็เรียกไม่ใช่บ้านขอโทษทีอันนี้คือเขาเรียกยุ้งข้าวนะคะยุ้งอุ้ยกิ่งยุ้งข้าวแบบร้อยปีนี่นะคะสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วเนาะยุ้งข้าวแบบนี้อันนี้เป็นไม้คานนะคะที่เขาประดับตรงนี้ข้างยุ้งข้าวก็จะเป็นไม้คานสมัยก่อนที่เขาใช้สำหรับหาบน้ำหาบข้าวตรงนี้ก็จะเป็นไหสมัยโบราณนี่นะคะตรงนี้คือเขาจะเก็บเป็นข้าวนะคะพอได้ข้าวมาจากการทำนาปุ๊บเขาก็จะเอาออกจากรวงข้าวที่สมัยนี้เขาเรียกว่าสิ่งข้าวค่ะเอามาใส่ไว้ในยุ้งข้าวพอจะกินเขาก็จะเอาไปตำสมัยก่อนเขาใช้ตำเนาะแล้วก็ไปฝัดข้าวแล้วเอามาหุงต้มนะคะนี่นะคะเป็นข้างตรงนี้ก็จะเป็นมีคันไถเลยนะคะคันไถนาที่เขาใช้กับบัวนะคะนี่นะคะที่สมัยนี้ไม่เคยเห็นนะคะคันไถแบบนี้เพราะสมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะที่ใช้คันไถนี่นะคะก็จะเป็นคันไถที่เขาต้องแบบไถแล้วก็คาดเนาะคาดนานี่นะคะก็เป็นของเก่าจริงๆอะค่ะที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นคลิปนี้นะคะเราก็ได้สาระเยอะมากแล้วก็ได้ความรู้อีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องทำนาทำอะไรทำไข่เค็มทำไข่เค็มแล้วก็จะมีแบบปลูกข้าวอะไรอย่างนี้คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ